ครับในเขตวัดนี้ก็ยังมีเถาวัลย์อ่อนเถาใหญ่ๆนะครับอยู่ข้างๆศาลานะฮะนี่นะเถาวัลย์อ่อนสวยมากครับสีออกน้ำตาลดำแล้วด้วยนะครับเนี่ยนะพระท่านอนุรักษ์ไว้นะครับสวยมากครับเปลือกร่อนหมดนะฮะสงสัยไก่มาเกาะนะเนี่ยออกเป็นสีน้ำตาลสวยอวบเชียวครับเนี่ยงามมากครับดูเนี่ยนะเนี่ยนะใช่หมดเลยนะครับพาดขึ้นไปนู่นครับโอ้โหเถาขนาดนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับแล้วอยู่ในเขตวัดก็ร่มรื่นด้วยนะครับชื้นนะทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของเถาดูซะสียังกระโลดธนงแดงเลยนะครับเปลือกร่อนหมดสงสัยไก่มาเกาะนะตัวนี้ไปเข้ายาต้มยาดองได้หมดนะครับทำให้เส้นเอ็นหย่อนนะฮะแกปวดเมื่อยนะฮะตัวนี้นะเคยถ่ายดูหลายคลิปแล้วนะครับนะเถาต้องออกแก่สีน้ำตาลแล้วก็เปลือกร่อนแบบนี้นะครับถึงจะเหมาะเอาไปทำยาถ้าเถาอ่อนจะเป็นเถาสีน้ำตาลแล้วก็มีลายแบบนี้นะอย่างนี้ยังไม่เอานะครับเนี่ยเถาด้านบนที่เป็นสีน้ำตาลอ่อนเนี่ยเรายังไม่เอานะเวลาเราตัดไปทำยาเราจะใช้เถาแบบนี้ตอนนี้ฝึกกำลังฝึกใช้ไม้อยู่นะยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เรื่องการซูมกันอะไรนะครับสวยครับสวยสวยนะครับถ่ายมาฝากกันนะครับ